นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าชีวิตของนายดวงดีให้ฟังนะครับว่าในชีวิตของนายดวงดีเนี่ยแกบอกแกลำบากมาตั้งแต่เกิดไม่รู้ตั้งชื่อผิดหรือเปล่าแกบอกแกจำความได้มันก็ย่ำแย่แล้วไม่รู้จะโทษอะไรมันคงจะเป็นเรื่องของเวรกรรมเมื่อปีพ.ศ. 2508นี่แกเข้ามาอยู่ในกรุงเทพตอนนั้นเพิ่งจะเรียนจบป .4 ออกจากรั้วโรงเรียนมาได้แค่6เดือนเท่านั้นแม่บอกว่ามึงจะอยู่บ้านเลยอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันซนจังโตแล้วไปทำงานทำการบ้างเหอะมันจะได้เรื่องได้ราวขึ้นมามั่งโตอะไรกันนะตอนนั้นเพราะว่าตอนที่เข้าเรียนป .1 นะอายุ7ขวบพอออกจากป .4 มันคงประมาณสัก 11-12 เท่านั้นแหละเสร็จแล้วก็ต้องเข้ากรุงเทพทั้งที่ไม่ได้อยากเข้าเลยอยากอยู่กับแม่มากกว่ายังห่วงเล่นอยู่ด้วยตอนนั้นอยู่กันที่ตลาดบางสามแม่น่ะเป็นคนหางานให้เสร็จสับฝากให้ทำงานที่ร้านขายกาแฟแห่งหนึ่งแม่คงจะรู้จักมักจีกันมาก่อนเพราะว่าก่อนนั้นน่ะแม่เคยทำมาค้าขายอยู่ที่กรุงเทพมาขายกาแฟอยู่กรุงเทพ3เดือนไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งเท่าแก่โกงหมดไม่ได้เจ็บอกเจ็บใจอะไรตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรได้ออกจากร้านนั้นก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าอยู่ที่ร้านข้าวปลาก็ไม่ค่อยได้กินกว่าจะได้กินข้าวเช้าก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงนู่นต้องรอให้ลูกค้าในร้านเนี่ยไปหมดก่อนเท่าแก่ร้านเนี่ยงกมากไม่คิดเลยว่าเด็กมันจะหิวจะโหยยังไงเขาไม่ให้กินอะไรเลยความจริงก่อนหน้านั้นก็อยากจะหนีคิดว่าจะโดดขึ้นรถที่เขามาส่งเบียร์ส่งน้ำอัดลมก็ได้แต่ว่าไม่กล้าใจมันไม่กล้าใจไม่ถึงทีนี้ออกจากร้านนั้นแม่ไปรับมันเป็นช่วงที่แม่เข้ามาอยู่กรุงเทพแม่มาอยู่ที่บางกระบือแต่จำไม่ได้ว่าน้องอยู่ด้วยหรือเปล่าคือแกมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งตัวผอมๆยังเล็กจำได้แต่ว่าคนเยอะไอ้ที่มาอยู่นะตึกนั้นสร้างใหม่แต่มันกลายเป็นตึกร้างโครงสร้างก่ออิฐมอนเป็นล็อกไม่ได้ฉาบปูนเดินเข้าไปนี่น้ำเต็มใต้ถุนเลยเอาไม้กระดานปูนอนเรียงกันเป็นแถวคนแถวบ้านทั้งนั้นนะพักกันอยู่ที่นั่นนะเสียเงินเสียทองหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่กันเนี่ยสนุกมากตามประสาเด็กมีเด็กอยู่กันหลายคนก็แกล้งกันทำไฟเย็นใส่กันโดนไฟเย็นแล้วไม่ตื่นก็จุดไฟใส่สะดือสนุกมากไม่ค่อยทุกข์ค่อยร้อนอะไรตอนนั้นยังเด็กอยู่ต่อมาในดวงดีนี่ก็ได้เป็นลูกจ้างร้านขายกาแฟในตลาดอีกตอนนั้นแม่กับเจ๊ขายข้าวผัดกับผัดไทยอยู่หน้าตลาดพอกลางคืนก็นอนที่แผงอยู่ที่นั่น3เดือนอยู่ที่นั่นก็มีเรื่องที่ต้องจดจำเอาไว้ไม่เคยลืมเลยคือมีอยู่คืนหนึ่งขวดโซดาระเบิดคือพวกคอเหล้าเขามานั่งกินเขาบอกไอ้น้องโซดาขวดนะเอาเย็นๆเลยนะเว้ยก็จัดให้เขาเลือกขวดที่เย็นที่สุดเป็นน้ำแข็งเลยจะได้ถูกใจเขาเปิดแล้วก็ถือขวดยืนดูมันน้ำในขวดมันเย็นจัดนี่วันวิ่งพล่านจากก้นขวดเป็นเส้นขึ้นไปทางปากขวดยืนดูอย่างแปลกใจเสร็จแล้วอยู่ๆระเบิดเปรี้ยงก้นขวดนี่ร่วงใส่เท้าเลยคอขวดนี่ถือคาอยู่ในมือนิ้วนางขวาเป็นแผลเลือดทะลักเย็บไป2เข็มเลือดอาบแดงฉานเลยแม่กับใครๆก็พาไปหาหมอพอถึงมือหมอก็เย็บสดๆเลยไม่มีการฉีดยาชาอะไรทั้งสิ้นทำมันสดๆนะแผลก็ยังแผลเป็นยังอยู่เลยทุกวันนี้เห็นทีไรก็จำเรื่องราววันนั้นได้ทุกทีอยู่มาวันหนึ่งแม่ก็ถามว่าอยากจะทำอะไรก็บอกแม่ไปว่าอยากจะเป็นพวกช่างเครื่องยนต์นะแม่ก็บอกว่าจะพาไปฝากให้พอแม่ว่างจากขายของแม่ก็พาไปที่นั่นเป็นร้านทำซีนยางรถยนต์แต่ปรากฏว่างานที่ได้ทำมันเป็นคนละเรื่องกันเลยเขาเห็นเป็นเด็กก็ใช้ให้เก็บกวาดเช็ดถูล้างถ้วยล้างจานเข้าไปอยู่ไม่ได้เงินสักบาทนะเขาไม่ให้เขาให้ถูบ้านถูไปถูมาไปเจอเงิน20แบงค์20หยิบไปเลยทีนี้เขารู้ว่าเงินหายไล่เบี้ยเอาสุดท้ายต้องเอาเงินคืนเข้าไปอยู่ต่อไปได้ไงทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องออกแม่พาไปฝากให้อยู่กับพวกหนังเร่เจ้าของเป็นคนแถวย่านบ้านเดียวกันที่บ้านนอกนนท์ได้ทำงานอยู่กับรถหนังเร่ก็ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนไปหลายที่มันก็เพลินดีไม่ต้องคิดอะไรมากไปกับเขานะ พอกกลางวันก็ขนของออกจากบ้านเขาไปปิดวิกบ้างฉายกลางแปลงบ้างถ้าปิดวิกก็ไปเปิดเพลงสัก2 ทุ่มก็ฉายหนังเสร็จ4-5 ทุ่มก็กลับแล้วนะแต่ถ้าไปกลางแปลงก็คือมีคนหาไปถ้าไม่มีเจ้าภาพหาก็ล้อมผ้าปิดวิกเก็บเงินคนละ2 บาทเด็ก1 บาทเที่ยงคืนตี 1ถึงเลิกเก็บของกลับสมัยนั้นคนชอบดูหนังไทยกันมากหนังฝรั่งไม่มีคนดูหนังจีนก็ยังไม่ค่อยมาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องหนังไทยแล้วต้องเป็นมิตรเพชรชราด้วยนะดาราคนอื่นไม่ค่อยได้ตังค์เร่หนังไปวันก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยติดบุหรี่ก็ช่วงเร่หนังนี่แหละผู้หญิงก็ขึ้นครูที่บ้านไผ่ขอนแก่นช่วงแรกหากินอยู่แถวนครปฐมคงไม่ได้เรื่องไม่ได้ตังค์เขาก็เลยพาขึ้นไปถึงสระบุรีต่อมาก็เลยสระบุรีไปโคราชหากินไล่ไปเรื่อยเปื่อยไปจนถึงกาฬสินธุ์หนังก็ใส่กระเป๋าหนังหิ้วไปนะเรื่องหนึ่งก็ประมาณสัก2 ชั่วโมงนะตอนนั้นฉายระบบ16 มิลลิเมตรจอหนัง4 เหลี่ยมนักพากย์ต้องไปด้วยคนพากย์ก็เจ้าของนั่นแหละขับรถด้วยพากย์ด้วยมีเด็ก2 คนไปด้วยกัน3-4 คนเมียเขาด้วยตอนหลังเมียเขาก็พากย์ด้วยทีแรกไม่ได้เป็นต่อมาผัวฝึกให้เป็นนักพากย์ได้ตอนหลังมีงานเยอะก็ต้องเพิ่มนักพากย์อีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามเพราะว่าเมียเขาดันไปมีอะไรกับนักพากย์คนนั้นแต่เขาก็อดทนมากเขารักเมียมากก็เลยแค่ให้นักพากย์คนนั้นออกไปปีสุดท้ายเนี่ยนายดวงมีปัญหากับเมียเขามากเพราะว่าดันไปรู้เห็นความไม่ค่อยจะดีของเมียเขาและเมียเขาก็หาว่านายดวงดีเนี่ยเป็นเด็กเส้นเป็นเด็กผัวคนหัวแข็งผัวเขาชอบนิสัยใจคอของนายดวงดีแต่ผัวชอบเมียไม่ชอบทะเลาะกันเอามีดปังตอไล่ฟันนายดวงดีนายดวงดีก็กินเหล้ากับเพื่อนเมียเขาไม่พอใจทีนี้อยู่ได้ไงกลับดีกว่าเข้ากรุงเทพตั้งแต่นั้นไม่ย้อนหลังไปอีกเลยอยู่กรุงเทพดีกว่าหางานทำแม่ก็เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยก่อนจะไปเร่หนังแม่พักอยู่ที่ตึกร้างสร้างไม่เสร็จตอนกลับมาแม่ไปอยู่ท่าเขียวไข่กาที่นั่นมีซ่องนี่จะตั้งหลบอยู่หลังตึกหลังบ้านค่าบริการก็20 บาทงานแรกหลังจากกลับมาจากเร่หนังก็คือเป็นเด็กติดรถส่งน้ำแข็งงานนี้ทำได้เพราะว่าแม่รู้จักกับคนขับรถส่งน้ำแข็งที่พักอยู่ด้วยกันที่นั่นเขาก็เลยคุยกันฝากไปให้ทำงานก็ไปทำแต่มันเป็นรถที่ขนน้ำแข็งข้ามเขตปรากฏว่าโดนตำรวจจับปรับ100 บาทแล้วก็เอาตัวไปติดคุกก็ในดวงนี่แหละที่ต้องไปติดคุกอยู่ในห้องขังเพราะว่าแกเป็นเด็กใหม่ปรากฏว่าไม่ได้ไปส่งน้ำแข็งกับเขาว่าเขาไปส่งที่ไหนไม่รู้มัวแต่อยู่ในห้องขังสักคืนนึงกลับออกมาเขาให้100ค่าติดคุก100 บาทนะเยอะมากนะตอนนั้นเงินเดือน300 บาทได้ยินเขาเล่ากันว่าเด็กใหม่ที่เพิ่งไปทำงานก็จะต้องไปติดคุกก่อนแล้วถ้าติดอยู่สัก2-3 ครั้งก็จะเปลี่ยนคนอื่นไปติดแทนบ้างแต่ว่านายดวงดีไม่ชอบเลยทำแบบนี้ก็เลยไม่เอาไม่ชอบติดคุกงานนั้นก็เลยจบเพียงแค่นั้นทีนี้ก็มาอยู่กับแม่ช่วยแม่ขายของอยู่2 เดือนก็ไปอยู่อู่ต่อรถที่นั่นเขาเลี้ยงข้าวปลาอาหารด้วยเขามีเหล็กแผ่นแขวนไว้พอได้เวลาพักก็เคาะระฆังเป้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 งก็วิ่งเข้าใส่ข้าวแกงที่เขาตั้งเอาไว้ให้แหละแย่งกันกินในดวงไม่ได้กินข้าวกับเขาสักทีคนอื่นเอาไปกินหมดกับข้าวไม่มีต้องกินข้าวเปล่าๆหนักข้าวก็เข้าครัวกินข้าวกับน้ำปลาอยู่2 เดือนหรือ3 เดือนก็ไม่รู้ก็ออกอยู่ไม่ไหวอดอยากปากแห้งออกมาหางานทำใหม่อีกแล้วได้งานอยู่ที่อู่ซ่อมรถแห่งใหม่เจ้าของอู่เป็นคนบ้านเดียวกันก็แม่อีกนั่นแหละที่ไปช่วยฝากงานนี้ให้หน้าที่การงานก็คือช่างเคาะอยู่ที่นั่นแหละนะทำบัตรนะอายุ17 ปีทำงานอยู่ที่นั่นนานถึง10 ปีตอนช่วงอายุประมาณ19ย่าง20น้องส่งน้องสาวเรียนหนังสือด้วยเงินเดือน1,000 กว่าบาทนั่นแหละตอนหลังทำหลายปีเข้าเงินเดือนก็เพิ่มเป็น 2,000-3,000 มาเรื่อยที่ต้องส่งน้องเพราะว่าแม่ไม่ให้เรียนแล้วอยากจะให้ช่วยขายของน้าสาวก็บอกเรียนไปทำไมมีผัวก็เลี้ยงลูกไปคุยกับแม่ไม่ส่งให้น้องเรียนแล้วก็จะขอส่งเองไปขอกับแม่บอกแม่ว่าขอให้น้องเรียนเถอะฉันไม่ได้เรียนเนี่ยฉันก็ลำบากพอแล้วจะยังไงก็ตาม ขอให้น้องได้เรียนแม่ไม่ส่งไม่เป็นไรฉันส่งเองแม่ไม่ต้องยุ่งก็ได้ก็บอกแม่อย่างนี้จากนั้นก็คุยกับเจ๊พี่สาวเป็นพี่สาวคนละพ่อขอให้น้องพักอยู่ด้วยที่บ้านเพื่อจะเรียนหนังสือที่สุพรรณเจ๊ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรก็ให้เงินเจ๊ทุกเดือนมีเท่าไหร่ก็ส่งไปให้น้องพักอยู่บ้านนั้นก็ช่วยงานบ้านเขาอยู่แล้วที่บ้านเขาเปิดเป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าน้องก็ช่วยงานบ้านเขาทุกอย่างอยากให้น้องเรียนจะได้มีวุฒิไปสมัครทำงานดีๆได้ไอ้ตัวเรามันใช้แรงอย่างเดียวแรงวัวแรงควายทำมันก็ไปในดวงดีบอกอยากจะเล่าถึงตอนเด็กนะห่วงเล่นอึดอัดใจมากแม่ก็คอยจะใช้ให้แต่ทำงานเราเองก็อยากจะไปเล่นขับแค้นใจเคยทุบหน้าอกตัวเองเนี่ยจะให้มันตายจะไปเล่นที่ไหนก็ไม่ให้ไปก็เลยทุบหน้าอกให้ตายจะฆ่าตัวตายยิ่งทุบไปก็ยิ่งเจ็บยิ่งเจ็บมากขึ้นเลยเลิกไม่เอาแล้วบางทีอยากเล่นมากตามประสาเด็กสมัยนั้นที่ตลาดมีเพื่อนเล่นเยอะคิดดูเดินกลับจากโรงเรียนผ่านตลาดเห็นเพื่อนเล่นอยู่เราก็อยากเล่นก็ไม่ได้คิดอะไรที่จะไปสร้างฐานะอะไรตอนนั้นเด็กอยู่ป.1 ป.2 แม่ก็ตีเข้าไปเถอะแต่ว่าจะเล่นเนี่ยบังคับมากๆไม่ให้ไปก็คับแค้นใจมากโดนตีวันนี้ก็ไม่จำพรุ่งนี้ก็ไม่จำเอาใหม่อยากเล่นอยากฆ่าตัวตายเจ็บหน้าอกไม่ไหวก็ร้องไห้ไปด้วยไม่มีทางหาทางออกไม่มีตังค์แม่ก็ไม่ให้ขอก็ไม่ให้ก็ขโมยไม่ได้เป็นขโมยในสันดานแต่มันไม่มีจริงๆไม่มีเลยขโมยเงินแม่ได้เงินอยู่ในกำมือแล้วเรายังกลัวเขารู้วันหนึ่งได้แบงค์20รู้ว่าใช้ได้นานแต่ว่าจะใช้ยังไงเอาไปซื้อของแม่ค้าก็บอกแม่แน่ๆเลยไม่ไหวโดนตีแน่ทุกทีเคยได้แค่เหรียญ50 ตังค์นะวันนั้นได้มา20 บาทแม่เก็บเงินเอาไว้ในลิ้นชักโต๊ะตัวหนึ่งปิดล็อกก็เอาไว้ฉายส่องมีช่องมองเข้าไปแล้วก็ใช้ก้านไม้กวาดแข็งๆค่อยๆเขี่ยออกมาได้แบงค์20 บาทต้องเอาไปซื้อแม่ค้าที่อยู่ไกลๆเงินทอนเอาเก็บซ่อนไว้อย่างดีเอาไว้ใช้วันต่อไปขโมยครั้งสุดท้ายก็แบงค์20 บาทนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ขโมยอีกเลยไอ้โต๊ะตัวนี้ทำให้แม่โดนจับด้วยนะแม่ทำข้าวหมากขายแม่ก็หมักข้าวหมากซ่อนไว้ในโต๊ะเอาลูกแป้งหมักข้าวเหนียวให้เป็นข้าวหมากเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่เขามาค้นมาเจอเข้าไม่น่าจะมีคนรู้เลยโดนจับหาว่าหมักจะทำเหล้าเถื่อนเสียเงินไปเท่าไหร่ไม่รู้ชีวิตในดวงดีนี่ไม่ดีเลยร้องไห้มาตลอดอยู่ๆก็ร้องไห้คนเดียวคิดว่ามันมีเวรมีกรรมอะไรกันเนาะร้องไห้มาตลอดมันมีคำถามกับตัวเองว่าทำไมบ้านแตกสาแหลกขาดทำไมไม่เหมือนคนอื่นทำไมพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อแม่ก็มีแต่ทำไมไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่กันคนละทิศคนละทางชีวิตไม่เคยมีความอบอุ่นว้าเหวเงียบเหงาตลอดอยู่อู่ที่พระโขนงไม่มีใครเห็นนะฟังเพลงไปใช้เพลงกล่อมยามว่างว่างงานก็ฟังวิทยุซื้อมา250นั่งฟังเพลงไปเรื่อยฟังเพลงลูกกรุงลูกทุ่งมาได้ฟังสุเทพจรินใช้เพลงอย่างนี้ช่วยในยามเหงาเวลาที่ไปไหนก็ไม่ค่อยได้มองหน้าใครไม่ค่อยกล้าสู้หน้าคนไม่เคยมองหน้าใครเดินไปไหนก็มองต่ำๆก้มหน้ามองทางเหมือนกับหาเศษเงินมันก็เคยเจอนะเศษเหรียญบาท2 บาทสลึง2 สลึงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นคนที่ไม่มีความหวังอะไรเจียมตัวอย่างที่สุดบางทีเราชอบสาวๆก็ต้องคิดว่าเขารวยกว่าเราไม่กล้าไปคุยเราโดนกลัวโดนเขาเหยียดเขาหยามนี่แหละคือชีวิตเขาในดวงดีที่แกคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะกรรมที่ไปก่อเอาไว้ชาติปางไหนก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงก็ไม่อาจจะรู้ได้มีชาติก่อนมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือชาตินี้ลำบากแน่ๆครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ในดวงดีคนที่ชีวิตไม่ค่อยจะดีเล่าให้ฟังครับช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มากมายคราวนั้นคนก็ไม่ได้ไปออกกำลังกันน้ำมันท่วมหมดไอ้เครื่องออกกำลังก็จมอยู่ในใต้น้ำลงแล้วก็ขี้สนิมเคลอะขระต้องขัดล้างเช็ดถูกันซ่อมแซมกันจนกลับมาใช้การได้อีกครั้งเช้าที่นั่นก็เลยเป็นที่ชุมนุมของคนแก่ที่มีโรคภัยไข้เจ็บคนละโรค2 โรคหรือว่าหลายโรคไปออกกำลังกันคุยกันถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกัน บางทีก็ถามเรื่องโรคถามอาการใครมียาดีหรืออะไรดีก็มาบอกกล่าวกันอีกคนจะได้ไปหาไปซื้อมาหาเอามากินกันบ้างนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องอื่นสารพัดสารเพมาเล่าสู่กันฟังเรื่องที่ฟังแล้วหัวเราะขำก็มีแล้วก็บางเรื่องก็หัวเราะไม่ออกมันน่าเห็นใจน่าสงสารในชะตากรรมของคนเราที่เกิดมาก็เพื่อจะตายแต่ก่อนจะตายนั้นก็เจอทั้งสิ่งดีและสิ่งที่เลวทรามต่ำช้าป้าคนหนึ่งเล่าว่าญาติของแกอายุ59แล้ววันหนึ่งไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นโรคตับก็เลยต้องผ่าตัดลูกชายเบิกได้ไม่ต้องควักกระเป๋าผ่าเรียบร้อยก็กลับบ้านรักษาตัวให้แข็งแรงก็ดีวันดีคืนแต่ตัวก็เหลืองซีดๆไม่เหมือนก่อนแล้ววันหนึ่งเกิดล้มก้นกระแทกเข้าไอ้แผลที่ผ่าตัดมันเกิดแตกปริขึ้นมาเอาต้องเข้าโรงพยาบาลอีกคราวนี้เข้าไปแล้วก็ไม่ฟื้นคืนดีเลยนอนอยู่ในโรงพยาบาลจนหมอหมดปัญญารักษาญาติเห็นกันแล้วว่าคงจะไม่ไหวก็หามกันออกมาจากโรงหมอใส่รถไปที่บ้านอยู่บ้านก็หายากลางบ้านรักษากันยานั่นดีคนก็แนะก็ไปเอามายาโน่นดีคนบอกก็ไปหามาไม่ได้ผลหรอกเพราะข้างในมันไม่ดีแล้วในที่สุดความตายก็เข้ามาใกล้ๆมาเมียงมองดูว่าจะหยิบยื่นให้เขาเมื่อไหร่ดีโยมทูตก็มาดูว่าจะเอาดวงวิญญาณของเขาไปพรุ่งนี้หรือมะรืนดีหรือว่าจะเอาไปเลยวันนี้ในที่สุดเขาก็ตายก่อนตายก็มีคนเห็นผู้ชายใส่ชุดดำ2 คนมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านตอนกลางคืนตรงที่มืดตัวสูงใหญ่ผิดจากคนธรรมดาก็เลยเชื่อกันว่าเป็นยมทูตที่มารอเพื่อจะพาเอาดวงวิญญาณคนตายไปเพราะว่าพอเขาตายผู้ชาย2 คนนั้นก็หายไปลุงคนหนึ่งก็เล่าเรื่องงูเข้าบ้านแกบอกมัน6 เขมรตีลังกาเข้ามาเลยคนฟังก็หัวเราะกันแกก็ยิ้มพองูเข้ามาลูกหลานก็จะตีกันแกก็ห้ามเฮ้ยอย่าไปทำเขาอาจจะมาดีเขาอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางมาเยี่ยมยามถามข่าวปล่อยเขาเธอเดี๋ยวเขาก็ไปงูนั่นก็มาเลื้อยมองดูนั่นดูนี่แล้วก็เลื้อยออกไปทางหลังบ้านน่ะอยู่ติดทุ่งนาเขายังทำนากันอยู่มันก็น่ากลัวอยู่มากพวกลักขโมยมันเข้าทางนั้นสบายมากไม่มีคนเห็นแต่ที่บ้านก็ไม่มีอะไรหายข้าวของก็เยอะก็ยังอยู่ครบส่วนบ้านอื่นของเขาหายกันมันมายกเขาไปหมดแกก็ว่าคงจะเกี่ยวกับงูเจ้าที่ที่เข้ามาในบ้านแล้วก็ไม่ทำอะไรเขาก็เลยช่วยปกปักรักษาข้าวของแล้วแกก็เล่าอีกเรื่องนึงแถมเพราะว่ามันเกี่ยวกับงูเหมือนกันแกเล่าบอกว่าคนแถวบ้านเก่าของแกเนี่ยงูเข้าบ้านก็ตีงูซะตายพองูตายไม่นานนักตัวคนตีงูก็ตายบ้างวันนั้นเขาว่าเป็นงูเจ้าที่แล้วก็ไปตีเข้าก็เลยโดนลงโทษจนตายแปลกซะด้วยนอนอยู่บ้านดีๆก็เนื้อตัวเขียวช้ำเหมือนกระโดนใครก็เอาท่อนไม้ทุบเอาไปโรงพยาบาลก็รักษาไม่ได้ข้างในมันช้ำไปหมดน่าแปลกไหมล่ะนี่ฟังยังไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ว่าญาติเขายืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ได้ไปดูอีตอนเขาผ่าศพถ้าดูก็คงจะเห็นว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าอีตอนที่เขาจะเอาไปโรงพยาบาลนะเห็นตัวเขียวช้ำยังกระโดนทุบตีจริงๆแปลกดียายคนหนึ่งแกบอกว่าตัวแกเองอายุ71ปีแล้วตัวแกเล็กท่าทางแข็งแรงดีมาออกกำลังเกือบทุกวันหนึ่งแกก็เล่าเรื่องที่เมื่อตอนแกยังไม่แก่เท่าอย่างนี้เคยไปบ้านญาติกันแล้วเขาก็แกงส้มผักบุ้งให้กินเขาแกงกินกันประหลาดเขาเอาปลาเล็กๆมาใส่หม้อหั่นผักบุ้งใส่ลงไปอีตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนเอาตั้งไฟพอน้ำร้อนปลาเล็กๆมันก็วิ่งเข้ามาในหลอดผักบุ้งแกเห็นเขาทำแล้วกินไม่ลงสงสารปลาพวกนั้นทำไมเขาทำกินอย่างนั้นแกก็ถามเขาก็บอกอ้าวมันอร่อยดีนะกินแกงผักบุ้งแต่มีปลาอยู่ข้างในผักบุ้งยัดไส้แต่แกกินไม่ลงแกไม่ได้บอกเขาแกก็เลี่ยงไปกินอย่างอื่นแกบอกบ้านนี้เขาทำกินกันแปลกๆมีอยู่หนหนึ่งแกก็ไปที่บ้านนี้แหละแกหิวข้าวเขาว่าเข้าครัวเลยหากินเองเลยเขาว่างั้นแกก็เข้าไปเปิดหม้อข้าวตักข้าวเปิดหม้อแกงจะตักแกงแต่แกไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งเข้าอุ้ยนี่เอาอะไรมาแกงเนี่ยแกตกใจตัวมันยาวๆเหมือนงูมันไม่ใช่งูหรอกแต่เป็นปลาไหลมันขดอยู่ในหม้อปลาไหลต้มเปรตต้มเหมือนต้มยำแต่ว่าต้มทั้งตัวเลยกินไม่ลงจริงๆน่าเกลียดน่ากลัวขนลุกไปหมดเลยก็เลยกินข้าวกับน้ำปลาไม่ได้บอกเขาหรอกว่ากินไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าอย่างโง่อย่างนี้บ้านที่ว่าเนี่ยทุกวันนี้ย่ำแย่ยากจนไม่มีจะกินลูกหลานไม่รักกันทะเลาะกันตีกันเอง ฟันกันเลือดอาบก็มีแตกแยกกันไม่หมดตายกันตั้งแต่ยังอายุน้อยๆก็หลายคนยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็ตายแล้วที่ตายนั่นก็โดนรถชนบ้างโดนยิงบ้างคนหนึ่งโดนแทงแล้วเอาไปโยนน้ำให้จมน้ำตายส่วนพ่อแม่น่ะก็ตายโหงตายคู่กันเลยขับรถอีแตนไปข้ามถนนแล้วรถบรรทุกใหญ่มันชนโครมเดียวกระเด็นไปโดนรถคันอื่นแล่นมาทับเขาอีกบีแบนเละเทะเมียตายคาที่ผัวตายโรงพยาบาลแกยังเล่าให้ฟังต่อบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแกไปจังหวัดนครสวรรค์คนแถวบ้านแกนะเขาไปทำไร่อยู่ที่โน่นแกก็ไปเยี่ยมเขาไปกันหลายคนเหมารถไปเลยที่นั่นนะเขาใช้น้ำจากบ่อน้ำกินน้ำอาบก็ใช้ในบ่อนั่นแหละแล้วทีนี้เขาหุงข้าวเลี้ยงเขาก็ตักน้ำจากบ่อนั่นแหละมาซาวข้าวซาวแล้วก็เอาน้ำในบ่อนั้นหุงข้าวตอนกินกันกำลังหิวกันด้วยกับข้าวเขาก็อร่อยความจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกน้ำพริกกะปิอะไรแหละแต่มันหิวแล้วก็มีไข่เจียวด้วยปลาเค็มทอดอีกฉันก็กินไปอะไรวะทำไมมันเหนียวเคี้ยวไปก็เลยหยุดเนื้ออะไรกันนี่คายออกมาดูอ้าวปลิงกินปลิงเข้าไปแล้วมันอยู่ในน้ำที่หุงข้าวนะมาจากบ่อนั่นแหละอ้วกแตกเลยฉันจะไม่กินแล้วอิ่มทันทีเลยอ้วกซะแทบตายนะหมดไส้หมดพุงเลยเชียวแหละแกเล่าว่าปลิงเนี่ยเรียกมันก็มานะเอามือตบน้ำแปะมันก็มาแล้วว่ายกันมาเลยเด็กๆเนี่ยแกเคยทำมันมากินเลือดเด็กที่เล่นน้ำกันอยู่ส่วนตาคนหนึ่งเล่าเรื่องตะขาบแกบอกมันนอนหงายรอเหยื่อเวลากลางคืนแกเคยเห็นมันแล้วตัวขนาด2 นิ้วมือที่ติดกันนะแล้วก็ยาวตั้งเกือบ2 คืบใหญ่มากเห็นทีแรกไม่นึกว่าเป็นตะขาบนึกว่าเป็นแผ่นอะไรยาวๆมันนอนหงายอยู่เอ๊ะนั่นอะไรทีแรกนึกว่ามันตายเอาหญ้าขนไปแย่มันกัดมับเลยอ้าวโดดหนีสิอยู่ได้เหรอมันดุนี่ร้ายจริงๆมันนอนรอเหยื่อไม่ให้เหยื่อเดินเข้ามาติดกับมันเองพอเหยื่อผ่านมามันคว้ามับเลยตะขาบนี่มันกัดหมูตายเลยนะไม่ได้หรอกคนเลี้ยงหมูนี่ระวังมากแถวบ้านมีอยู่คนเลี้ยงหมูตะขาบกัดหมูตายเสียดายหมูดิร้องไห้เลยแต่ไก่มันเก่งนะไก่มันสู้ได้มันจิกก่อนไก่ไม่ตายแต่ถ้าตะขาบกัดก่อนสงสัยไก่ตายเหมือนกันแต่ไก่มันบินได้ขามันก็ยาวมันก็กระโดดหนีได้ส่วนน้าคนหนึ่งเขาเล่าเหมือนกันว่าก่อนเขาอยู่บ้านนอกมีตาคนหนึ่งทำตัวแปลกๆเห็นศาลพระภูมิเป็นไม่ได้ตรงรี่เขาไปหาจะเอาขวานไปทุบเขาพังหมดเมาเละใช่แต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไรศาลพระภูมิใครบ้านใครขวางหน้าเดินตรงเข้าไปเลยความจริงศาลจะมาขวางหน้าได้ยังไงศาลพระภูมิเขาก็ตั้งไว้หลบทางเดินอยู่แล้วแต่คนมันจะหาเรื่องเองเสร็จแล้วแกก็ทุบบ้านโน้นบ้านนี้ไม่เป็นไรซะอีกด้วยแกเลยได้ใจใหญ่ตอนหลังนี่โดนเจ้าของบ้านเอาปืน2 โป้งล้มตึงเลยไม่เหลือไอ้ที่ว่าไม่เป็นอะไรนั่นน่ะมันยังไม่ถึงคราวพอถึงคราวแล้วทีนี้ก็รู้ละว่ามันเป็นอะไรกันแน่ ตายครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ